จ้างผู้หญิงเนี่ยมานอนแก้ผ้าแล้วก็เอาง่างวางและนั่งปลุกเสกเสกนะตรงนั้นเลยใช่เสกง่างก็ต้องแบบนั้นไทเฟสเสนอคนขลังขมังเวทตอนง่างเนนแอจากใสดำเดอะซีรีส์ในช่องไทเฟสได้เผยแพร่ออกไปก็มีคอมเมนต์และคำถามมากมายเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นง่างเป๋อปั้นเหน่งรวมทั้งคำถามอื่นเกี่ยวกับมนต์ดำทำคุณไสวันนี้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ที่ชื่อเสียงของเขารู้จักกันในฉายาจอมขมังเวทนั่นก็คือเนนแอร์นายหารรักษาจิตวันนี้เนนแอร์จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับไสดำให้ได้รับชมกันครับสมัยก่อนนะฮะมันมีประวัติมาอย่างนี้ครับอีง่างเนี่ยกำลังจะบวชครับยังไม่ได้บวชครับเพียงแต่ใส่อังสะเฉยๆแล้วก็ออกมาฆ่าเขาก่อนครับศึกบัลลังก์คิงรักที่มาที่ไปของง่างครับแล้วประวัติของง่างอาจารย์มาจากไหนครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้มาจากกัมพูชาเขาเล่าที่มาที่ไปสตอรี่ที่มาที่ไปของง่างอาจจะมีแตกต่างกันไปท่านที่เป็นผู้รู้ก็ขอแชร์เพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับถ้าง่างปลุกเสกจริงๆนะครับเอาไว้ในทรายนะครับถ้าผู้หญิงเป็นเบนให้ผู้หญิงเดินข้ามง่างกระดกขึ้นมาเลยทำไมมันกระดกขึ้นมาเพราะความขังความแรงครับไอ้ง่างชอบสองกระปกครอบไอ้นั่นนะครับชอบมัวเมาทุกวันนี้ใช้ไอ้ง่างดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งได้พุทธคุณนี่อาจจะเสื่อมได้เพราะว่าข้อห้ามนั้นข้อห้ามนี้อีง่างไม่มีข้อห้ามเนี่ยแม่วันคิดข้อห้ามอะไรคือ1อย่าลบหลู่ผู้บาอาจารย์2อย่าสิให้มันกินของสกปรกไอ้พวกเลือดสดพวกเลือดไอ้กินบ่ได้เป็นทั้งขาในความหมายของเนนแอร์กำลังจะบอกว่าระหว่างพุทธคุณที่ปลุกเสกง่างเรียกว่าสายขาวกับสายดำหรือสายดำที่ปลุกเสกและบูชาง่างด้วยของสกปรกนั้นสายดำจะได้ผลแรงกว่าจึงเป็นที่นิยมมากกว่าอยู่ที่การปลุกเสกนะครับการทำปีง่างไอ้ปลุกเสกเนี่ยต้องมีหลายอย่างวัตถุไอ้อาถรรพ์ฮะใส่อัดในไอ้ง่างให้มันเกิดความขังขนาดบางทีจ้างผู้หญิงมานอนเนี่ยแก้ผ้าแล้วเอาง่างวางไปในตัวเนี่ยนะปลุกเสกก็กระดกขึ้นมายังไงนะอาจารย์จ้างผู้หญิงเลยนะผู้หญิงคืนมานอนเลยนะเอาไอ้ง่างวางไปในตัวเลยนะแล้วปลุกนั่งปลุกเสกอ่ะโอ้ยังไงนะอาจารย์เอาไปจ้างผู้หญิงเนี่ยกลางคืนเลยนะจ้างผู้หญิงใช่มานอนแก้ผ้าแล้วก็เอาง่างวางแล้วนั่งปลุกเสกนั่งปลุกเสกนะตรงนั้นเลยใช่ปลุกเสกได้ตัวเดียวหรือหลายเป็นร้อยตัวเป็นพันตัวก็ได้มันคือเคล็ดเราไม่ได้ส่งเสริมหรือต้องการให้ใครทำแบบนี้นะครับเพียงแต่สื่อให้รู้ไว้ว่านี่คือวิถีคือวิธีแห่งความเชื่อใสดำอ๋ออันนี้คือวิธีการปลุกเสกใช่ปลุกเสกง่างก็ต้องแบบนั้นแล้วมีไหมที่เขาปลุกเสกดีๆอ่ะมีไหมอาจารย์ปลุกเสกได้ดีๆปลุกเสกอย่างพุทธคุณก็ปลุกเสกธรรมดานะฮะปลุกเสกแปลว่าคาถาอาคมปลุกเสกเฉยๆแล้วก็ให้อยู่ยงคงกระพันชาตีให้คาดแค้วให้อะไรแบบนี้ก็ต้องมีการในวิธีการทำต้องหาแบบนึงถ้าอยู่ยงคงพันชาตีต้องหาหอกหาดาบหาปืนหาอะไรมาทำเวทีหนุนนั่งแล้วปลุกเสกมันจะเกิดความพลังขังสรุปแล้วง่างก็มีทั้งสายดำแล้วก็สายขาวใช่สายขาวปลุกเสกเอาพุทธคุณธรรมดาถ้าของแรงจริงๆมันจะอาจจะเป็นกอบเป็นกะของเขมรสมัยโบราณออกกับออกแสงออกอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ออกกะออกนี่มันเป็นพีกะสิฮะเป็นพีกะบางทีเราไม่รู้ตัวเองอ่ะพีกะไปเข้าคนนั้นคนนี้เป็นแบบนี้แหละครับเป็นปอบเป็นกะอ่ะพี่อะไรมันเป็นแบบที่พี่บอกเลยอ่ะฉันทำตามที่พี่บอกทุกอย่างเลยนะฉันนั่งลงแล้วมันพลิกขึ้นมามองหน้าฉันอะฉันต้องทำยังไงดีวะพี่มัน
จริงเป็นแสงออกอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวเองนะของโบราณมันเก่งมีของจริงผมเคยเล่นมาบางทีเอาคนมีอีง่างนี่บางทีฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเลยนะบางทีอ่ะสมัยก่อนนะฮะเดือดแล้งเลยไม่ทำไร่ดำนาเลยเขามีอีง่างมีอีเป๋อว่างั้นน่ะเป็นอย่างนั้นเป็นอาถรรพ์พระเวทฝนตกที่อื่นแต่บ้านเราไม่ตกอ่ะเพราะฉะนั้นง่างแต่ละอาจารย์ก็จะไม่เหมือนกันครับผมหมอผีหมอธรรมหมอดูหมอเสน่ห์ผู้ที่มีวิทยาคมเก่งเฉพาะด้านแตกต่างกันไปสายดำสายขาวก็แล้วแต่ผู้ที่มีความศรัทธาด้านนี้จะเลือกหมอใดสายใดจะปลุกเสกให้มันคงกระพันชาตรีหรือได้นี่จะใช่ปลุกเสกให้มหาเสน่ห์มหาเสน่ห์และส่วนใหญ่ที่อาจารย์ปลุกเสกอาจารย์ปลุกเสกในด้านไหนครับมหาเสน่ห์มากกว่ายุคนี้ต้องมหาเสน่ห์ง่างของผมก็ด้านพุทธคุณครับใช้แล้วดีใช้แล้วประสบความสำเร็จหน้าที่การงานการเงินโชคลาภธุรกิจการงานค้าขายเรื่องหญิงเรื่องชายมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคุณเห็นคนรักอ่ะคุณเห็นคนรักอ่ะยังที่คนไม่รักไม่เกลียดแต่ไม่ชอบชี้หน้าตัวเราเนี่ยพวกอีง่างไปก็คนก็เมตตารักใคร่เอ็นดูในตัวเราแล้วแล้วถ้าสมมติว่าทำไม่ดีแล้วจะเข้าตัวเข้าไหมอาจารย์ไม่มีของพุทธคุณไม่มีการเข้าตัวเขาบูชาด้วยอะไรครับง่างบูชาด้วยเหล้าขาวยิ่งดีใหญ่มีสายนึงเขาบอกว่าถ้าบูชาเกี่ยวกับขนมหวานสายดีก็ดีขอให้ได้โชคได้ลาบได้หน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเถอะแต่ถ้าบูชาเกี่ยวกับสายดำก็จะเป็นสายดำอย่างนั้นจริงไหมอาจารย์มันก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ไอ้ง่างเนี่ยบูชาด้วยเหล้าขาวอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วบางทีก็เส้นซ่าดิเป็ดดิไก่เลยไอ้ของผลไม้แล้วแต่คณะการบุคคลส่วนใหญ่เขาพกง่างไว้เพื่ออะไรครับอาจารย์เป็นแนวมหาเสน่ห์คงกระพันชาตีก็ได้แล้วเขาบอกว่าบางทีคนเลี้ยงง่างไปเนี่ยเหมือนกับว่ากลางคืนเนี่ยฝันว่าง่างเอาง่างไอ้ง่างนี่บางทีถ้าของแรงจริงอาจจะบางทีอัดว่านพวงอัดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเกิดอีกพิธีหารอาจออกดำออกแดงกลายเป็นปอบเป็นกะก็มีเสพสมกับเขาอ่ะใช่เสพสมบางทีไปเสพสมกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้เลยฮะไปผู้ชายถ้าผู้หญิงแกพกติดตัวแม่ง่างแกมาเสพสมแม่ผู้หญิงคนนั้นใช้ได้แล้วแต่เราจะใช้จิตทวิญญาณมันอยู่ที่ความปลุกเสกนะครับพ่อง่างถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยขอให้ผมมีสาวรักสาวหลงได้เถิดในความหมายของเนนแอร์ก็คือถ้าผู้ชายเป็นผู้บูชางั่งในภวังค์แห่งจิตหรือในนิมิตในความฝันอาจจะได้ไปเสพสมกับผู้หญิงอื่นแต่ถ้าผู้หญิงเป็นผู้บูชางั่งอาจจะเข้ามาเสพสมด้วยในนิมิตในความฝันทำนองนี้ครับทีนี้งั่งเขาบอกว่าเขาเลี้ยงไว้แล้วตอนหลังไม่อยากเลี้ยงเขาขว้างทิ้งเนี่ยมันจะติดตัวไปไหมอาจารย์ติดตัวตลอดครับว่าจิตเท่าวิญญาณยังอยู่ครับเป็นคอมเมนต์จากผู้ที่ติดตามซีรีส์งั่งตาแดงถือโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันครับหมายถึงว่าต้องทำพิธีกรรมต้องทำพิธีกรรมครับพร้อมให้งั่งออกไปใช่ถ้าไม่ออกไปอะครับอาจารย์แต่ไม่ออกไปก็เกิดออกกลับออกดำออกแดงเกิดความวิบัติถ้าเราทำผิดข้อห้ามครับแล้วมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ของกระชีเข่าตูมันกระชีกลายเป็นปอบออกกะหมายถึงกลายเป็นผีกะตามคำเรียกของชาวเหนือหรือผีปอบนั่นเองคือถูกวิญญาณสิ่งชั่วร้ายครอบงำให้ทำในสิ่งที่มันต้องการจะกลายเป็นปอบจริงไหมอาจารย์จริงถ้าเลี้ยงไม่ดีถ้าทำไม่ถูกต้องชอบไปกินประดำเดือนพวกอะไรแบบนี้ของคนเขาปกพูดง่ายแบบนี้ไอ้ง่างมันชอบอาจารย์ครับถ้ามีคนเลี้ยงง่างแล้วปรากฏว่าตอนนี้เขาเริ่มอยากกินของสดของขาวใช่ของสดของขาวเลยครับนะฮะต้องทำไงอาจารย์ก็ต้องแก้ครับของมือเนี้ยถอดถอนได้เอาง่างไปทิ้ง
แก้ได้ไหมได้เหมือนจิตเท่าวิญญาณติดตามเราอยู่ไม่ทิ้งแต่รูปร่างแต่เววิจิตที่วิญญาณยังไม่ถอดถอนต้องถอดถอนจิตเท่าวิญญาณมันพาให้กินแต่ของสดของขาวชอบกินเหล้าเมายาชอบตีกินตีหัวหมาด่าแม่แจ๊กไอ้พวกเกเรเมเถพวกนี้ฮะแล้วถอนยังไงอาจารย์ถอนมีวิธีการถอนที่ครับพามาหาเราวิธีการอาบน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ให้ทำอะไรวิธีกรรมถอดถอนว่าคาถาถอดถอนมีสิ่งของที่แบบว่าเอาไปให้คนนี้แล้วสามารถแก้ได้เป็นไปไม่ได้ต้องเอาตัวมาแก้ตัวเลยตัวเลยครับตอนที่มาแก้ของเนี่ยเราจะต้องอาจารย์ต้องอยู่2ต่อ2มั้ยไม่มีมีคนไหนทำวิธีกรรมได้แก้มนต์ดำแหมเดี๋ยวเขาจะกลัวไม่เกี่ยวปือทุกวันนี้นะฮะขนาดผู้หญิงมาหาผมคนเดียวผมยังไม่รับเลยฮะต้องมีเพื่อนมาพ่อแม่ญาติพี่น้องมานะฮะผมไม่ใช่ทำอย่างนั้นไม่ใช่หมอลามกไม่ใช่หมอเอาหลอกชาวบ้านเอาชาวบ้านเขาไม่ใช่เนนแอร์ขนขังขมังเวทตัวจริงฉายาว่าจอมขมังเวทไม่ได้ตั้งเองและไม่ได้มาโดยง่ายหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไสยเวทสามารถปรึกษากับเนนแอร์ได้โดยตรงครับงานของผมด้านพุทธคุณครับใช้แล้วดีใช้แล้วประสบความสำเร็จหน้าที่การงานการเงินโชคลาภธุรกิจการงานค้าขายเรื่องหญิงเรื่องชายมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคุณเห็นคนรักอ่ะอย่างที่คนไม่รักไม่เกลียดแต่ไม่ชอบที่หน้าตัวเราเนี่ยพวกอีง่างไปก็คนก็เมตตารักใคร่เอ็นดูในตัวเราแล้วแล้วถ้าสมมติว่าทำไม่ดีแล้วจะเข้าตัวเข้าไหมอาจารย์ไม่มีของพุทธคุณไม่มีการเข้าตัวง่างตาแดงกับไม่ตาแดงมันต่างกันยังไงครับอาจารย์มันมีเกล็ดคดเกล็ดคดซ้ายคดขวามีตาแดงไม่ตาแดงก็มีนะฮะเพราะอะไรถึงตาแดงครับอาจารย์ตาแดงเรื่องของความโกรธความเครียดอ๋อเกิดพลังนะฮะเหมือนสีผึ้งแดงสีผึ้งดำนี่มีหมดนะผมอ๋อก็คือยิ่งแดงก็ยิ่งขลังยิ่งพลังผมยิ่งขลังเกี่ยวไหมครับว่าง่างตาแดงเนี่ยปลุกเสกด้วยของที่แบบว่ามนต์ดำครับอ๋อคือง่างตาแดงเป็นมนต์ดำครับผมแต่ที่ง่างพุทธคุณนี่ไม่ใช่ตาแดงครับผมเครื่องรางของขลังเนี่ยของอาจารย์มีอะไรบ้างครับมีอีเป๋อมีเอง่างมีกุมารทองเรื่องปิ้งย่างก็ต้องเนนแอร์อยู่แล้วครับมีน้ำมันพายมีสีพึ่งมหาเสน่ห์ทำให้คุณรักคุณหลงไหลถ้าจะบูชานี่ทำไงครับอาจารย์ก็บูชาได้ครับติดต่อมาได้เนนแอร์โดยตรงครับ0958375455หรือ0655516509อีกเบอร์นึงก็เบอร์ส่วนตัวครับ0652195224ครับเรื่องของเนนแอร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้อีพีหน้าจอมขมังเวทจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเป๋อและปั้นเน่งโปรดติดตามคนขลังขมังเวท